พายทำอะไรอ่ะพระพายเผาเสื้อผ้าตัวเองทำไมอ่ะอยากรู้แล้วเหรอว่าฉันเผาชุดทำไมอ่ะแต่ฉันอยากรู้ว่าคุณกับผู้หญิงคนนั้นร่วมกันหลอกแทงฉันข้างหลังได้ยังไงคุณทำกับฉันแบบนี้ได้ยังไงคุณโกหกฉันคุณบอกว่าฉันไม่รู้จักกับผู้หญิงคนนั้นทำไมอ่ะนอกใจอย่างเดียวเนี่ยมันยังเลวไม่พอใช่ไหมคุณยังต้องทำให้ฉันเป็นคนโง่ในสายตาของผู้หญิงคนนั้นด้วยใช่ไหมพายใจเย็นก่อนนะไม่ต้องมาจับสกปรกฉันไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเพราะความอยากมันบังตาเนี่ยมันทำให้คุณลืมความผิดชอบชั่วดีไปทั้งหมดเลยทั้งลูกทั้งเมียทั้งที่นอนข้างกันอยู่ทุกคืนอ่ะมันไม่ช่วยกระตุกต่อมสำนึกของคุณบ้างเลยหรือยังไงพายผมก็เกลียดตัวเองเหมือนกันเกลียดตัวเองที่ทำให้คุณเจ็บผมหลงผิดไปผมรู้นี่ไงทุกวันนี้ผมนึกถึงทีไรผมยังขยะแขยงตัวเองที่ทำร้ายจิตใจคุณทำร้ายครอบครัวของเรามันไม่ใช่แค่นอกใจนะแต่คุณได้ทำลายดินคนที่ฉันรักคนที่ฉันเชื่อใจคุณทำลายเขาไปหมดเส้นเลยพระพายผมรู้นะว่าสิ่งที่ผมทำมันน่ารังเกียจผมทำผิดกับคุณกับลูกแต่มันครั้งเดียวเองนะพระพายครั้งเดียวอะแล้วไอ้สิ่งที่ผมเคยทำดีมาตลอดมันไม่เคยมีค่ากับคุณเลยเหรอมันเป็นความผิดแบบอื่นนะฉันยังให้อภัยคุณได้แต่นี่คุณนอกใจอ่ะมันน่าขยะแขยงอ่ะถ้าฉันไปมีอะไรกับเพื่อนคุณบ้างอ่ะคุณนับได้ไหมยังไงคุณก็จะพูดให้ผมผิดพูดมันไม่มีทางออกให้ได้ใช่ป่ะพ่อพายมีปัญหากันไม่ต้องหาทางออกดิผมกำลังพยายามอยู่นะคุณพยายามอยู่คนเดียวหรือยังไงฉันไม่พยายามหรอฉันก็พยายามอยู่ฉันมีทั้งคนไข้มีทั้งลูกอ่ะฉันยังไม่เห็นต้องนอกใจเลยชีวิตคุณมีสิ่งสำคัญอยู่แค่สองอย่างนี้เหรอพ่อพายสามีคุณน่ะผมอยู่ตรงไหนในชีวิตคุณน่ะที่ผ่านมาผมไม่เคยมีปัญหากับอาชีพของคุณเลยนะคุณไม่ว่างไปทำงานไปเข้าเวรผมก็อยู่ดูแลลูกโดนแคนเซิลนัดกินข้าวไม่รู้ตั้งกี่ครั้งอ่ะหรือแม้แต่เวลาคุณมีคนไข้ฉุกเฉินลุกทิ้งผมออกไปจากเตียงผมก็ยังรับได้เลยคุณก็พยายามจะทำให้มันเป็นความผิดของฉันอยู่ดีอ่ะไม่ใช่ผมหมายถึงว่าคุณไม่เคยแคร์ความรู้สึกผมเลยทั้งหากคุณคิดและคิดน้อยที่ฉันว่าคุณใช่ไหมที่ลูกเข้าโรงพยาบาลมันก็ความผิดคุณจริงๆอ่ะคุณเอาแต่ตามใจลูกฉันพูดจนปากเปียกปากแฉะคุณก็ไม่เคยฟังเลยอ่ะความผิดคุณทั้งนั้นน่ะนี่นอกจากผมจะเป็นสามีที่ไม่ดีแล้วผมก็เป็นพ่อที่ไม่ดีอีกเหรอฮะพระภัยทำไมคำว่าดีของเราสองคนมันห่างกันขนาดนี้อ่ะเมื่อไหร่คุณจะเลิกคิดสักทีว่าผมเองอ่ะก็รักลูกไม่แพ้คุณเหมือนกันน่ะไม่จริงอ่ะถ้าคุณรักกำนันได้เท่าฉันนะคุณไม่มีทางไม่มีคนอื่นหรอกเมื่อไหร่พ่อพายเมื่อไหร่คุณต้องคิดว่าตัวเองรักลูกอยู่คนเดียวถูกต้องอยู่คนเดียวแบบนี้สักทีอะพ่อพายรู้ไหมว่าไอ้การที่ผมต้องอยู่กับคนที่ไม่เคยเข้าข้างผมเลยมันเหนื่อยแค่ไหนเพราะฉะนั้นคุณช่วยเลิกทำตัวเป็นผู้คุ้มกฎที่ต้องถูกต้องไปซะทุกอย่างแล้วเป็นแค่เมียผมบ้างได้ปะฉันก็เป็นคนฉันอย่างเงี้ยถ้าฉันไม่ดีฉันสู้ผู้หญิงคนนั้นไม่ได้นะก็ลากันไปเลยลากันไปเลยเสร็จ